การค่ะในสัปดาห์นี้นะคะในระหว่างวันที่13ค่ะจนถึงวันที่19มิถุนายน2565สวัสดีทักทายเชฮาโรคนที่เกิดในวันอังคารด้วยนะคะนาคบารมี08ใครที่เกิดในวันอังคารฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อาจารย์ตุ้ยหนุ่ยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงของคนที่เกิดในวันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงของคนที่เกิดในวันอังคารค่ะใครที่เกิดในวันอังคารนะคะฝากทุกคนทุกท่านพิมพ์นาคบารมีแล้วตามด้วยเลข08ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงของคนที่เกิดในวันอังคารกันนะคะในสัปดาห์นี้ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องปวดหัวค่ะหงุดหงิดง่ายค่ะอารมณ์แปรปรวนนะคะไมเกรนค่ะใครที่ปวดหัวไม่หายนะคะหรือมีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลาสัปดาห์นี้ต้องระวังนะคะ2ค่ะสุขภาพค่ะอาการต่างๆที่เป็นสุขภาพเก่าๆสัปดาห์นี้มันอาจจะเริ่มกลับมาผุพองมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอารมณ์ให้ดีเข้าไว้อย่าหงุดหงิดนี่คือคนที่เกิดในวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะสำหรับดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะการเงินของคนที่เกิดในวันอังคารในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเงินที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนะคะอย่าลงทุนมากลงทุนเยอะได้ไหมคะไม่ได้ลงทุนเยอะมีโอกาสทุนจมในสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในตำแหน่งสหัชชะเนี่ยได้เหรียญสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงนะคะคนใกล้ตัวนะคะคนรอบตัวนะคะ1เหรียญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเจอเพื่อนดีจะเจอเพื่อนใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆที่ดีชี้ขุมทรัพย์ชี้ทางดีให้กับคนที่เกิดในวันอังคารดวงคนวันอังคารในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายนะคะให้การคุ้มครองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคนที่เกิดในวันอังคารลองย้อนไปดูซิเราบูชาอะไรอยู่นะคะอย่าละเลยค่ะนะคะอย่าละเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะกลับมาบูชาปฏิบัติกับท่านหรือว่าห้องพระมีฝุ่นไหมสกปรกไหมอาจจะต้องระมัดระวังดูแล้วก็ทำความสะอาดดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยในตำแหน่งภพพันธุเนี่ยได้ไพ่คิงเหรียญ นะคะราชาแห่งทรัพย์ราชาแห่งโชคลาภในบ้านจะมีท้าวเวสสุวรรณนะคะจะมีท้าวเวสสุวรรณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือมีพระคลังมีรูปพระคลังต่างๆอยู่เป็นการเสริมทรัพย์เสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารดวงของคนที่เกิดในวันอังคารอาจารย์ตุ้ยนุ้ยจะบอกนิดนึงว่าการเริ่มต้นอะไรต่างๆในตอนนี้ให้เริ่มต้นเลยจะเริ่มต้นได้ดีค่ะแต่ต้องเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าคนที่เข้ามารู้จักเราใหม่ๆนะคะคนเก่าๆไม่ดีค่ะส่วนใหญ่จะเนรามาจากคำว่าเนรคุณเลี้ยงและเสียข้าวสุกนะคะดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยมี10เหรียญ นะคะ10เหรียญอยู่ในตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นภพอรินะคะอาจารย์จึงเตือนว่าไม่ควรที่จะลงทุนเยอะนะคะทำธุรกิจแล้วลงทุนมากดีไหมคะไม่ดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสขาดทุนถ้าลงทุนมากๆนะคะซื้อมาขายไปได้ค่ะทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากนะคะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องไหว้ขอพรเกี่ยวกับทรัพย์ในดินสินในน้ำองค์พญานาคราชและองค์พระแม่ธรณีพระหลักเมืองค่ะหาโอกาสมาไหว้บูชาพระหลักเมืองตามจังหวัดที่ท่านอยู่หรือว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครหรือใกล้กรุงเทพมหานครก็ให้มาไหว้พระหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วดวงของการเงินต่างๆก็จะมีอะไรดีขึ้นเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยได้ไพ่6ดาบซึ่งอยู่ในตำแหน่งภพปัตตนินะคะความรักต่างๆคู่ครองหุ้นส่วนนะคะเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองมันจะผ่านพ้นไปนะคะความรักได้ต่างๆที่ไม่ดีมันจะคลี่คลายหลังจากนี้จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดี
นะคะถ้ามีหุ้นส่วนไม่แนะนำว่าควรหุ้นกับใครควรทำเองมากกว่ามีหุ้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วมีโอกาสในการทะเลาะหรือการขัดแย้งกันได้กับหุ้นส่วนคนวันอังคารจึงต้องระวังดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยได้ไปบ่นได้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้เนี่ยจะได้พรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเขาบอกว่าให้ไปไหว้ขอพรปู่ชีวกโกมารพัฒน์ทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาจะดีมากสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารสุขภาพต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารแล้วก็อย่าลืมปล่อยปลานะคะทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ใหญ่จะดีมากดวงของคนที่เกิดในวันอังคารการเงินจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะคะการเงินจะดีขึ้นเพราะมีอิทธิพลของไพ่ทั้ง10เหรียญนะคะแล้วก็ราชินีเหรียญการเงินจะเริ่มดีขึ้นสิ่งที่ตั้งใจหวังไว้สิ่งที่คิดหวังไว้การเงินจะดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยค่ะนะคะดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนด้วยสัปดาห์นี้การเงินจะเริ่มตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนแนวทางการวางแผนงานใหม่ด้วยนะคะอย่าใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆตายค่ะดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพยายามอย่าขี้เกียจนะคะพยายามลุยหน่อยนะคะหาอินสไปเรชั่นไอเดียต่างๆนะคะทำอย่างเดียวนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะทำให้ถูกฉลิตถูกจริตกับเรานะคะทำให้มันเหมาะกับเราทำให้เราในสิ่งที่เราชอบนะคะเดินทางในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักและทำอย่างต่อเนื่องนะคะคนที่เกิดในวันอังคารจะประสบความสำเร็จดีดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไพ่ดาบนะคะในตำแหน่งภพราพะเนี่ยเป็นไพ่ดาบนะคะดาบเนี่ยหมายถึงสตรีผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นราชินีถือดาบคุณเองเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนจัดการทุกอย่างสัปดาห์นี้จึงตรงเป็นสัปดาห์แห่งการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกสัปดาห์นี้อย่าปี๊แตกนะคะอย่าปี๊แตกง่ายๆแล้วสัปดาห์นี้ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยจะอยากหาที่สงบมุมสงบปฏิบัติธรรมนะคะแล้วดวงของคนที่เกิดในวันอังคารใครที่อยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปถือศีลสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ดีค่ะให้ทำบุญเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมถือศีลและถ้าไปไม่ได้ให้ปฏิบัติที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะให้ทำที่บ้านจะดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเคล็ดลับการทำบุญในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกใบมีดโกนของมีคมนะคะดวงคนวันอังคารเป็นการตัดเคราะห์ตัดโศกตัดสิ่งไม่ดีนะคะให้ทำกับของมีคมนะคะใบมีดโกนเวลาถวายสังฆทานแล้วก็ให้มีใบมีดโกนด้วยนะคะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอิฐหินดินทรายนะคะจำไว้นะคะอิฐหินดินทรายเพราะอิฐหินดินทรายเนี่ยคือทรัพย์ในดินศีลในน้ำนะคะจะเป็นบุญนะคะที่เกี่ยวกับพระแม่ธรณีบุญเกี่ยวกับธาตุดินจะเสริมทำให้คนที่เกิดในวันอังคารจะทำอะไรแล้วเป็นปึกแผ่นการเงินดีนะคะอิฐหินดินทรายทำบุญถมที่ทำบุญซื้อที่เข้าวัดนะคะทำบุญด้วยใบมีดโกนจะดีแล้วเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคือ586จดไว้นะคะ586นะคะเลข5เลข8เลข6แล้วก็ให้เปลี่ยนภาพหน้าจอในสัปดาห์นี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นภาพพระปางนอนนะคะให้เปลี่ยนเป็นภาพพระปางสายญาตินะคะปางนอนไปเสิร์ชดูนะคะพระปางสายญาตินะคะปางนอนนะคะให้ใช้ภาพพระปางนอนเท่านั้นนะคะจะดีปางสายญาตินะคะจะได้สบายนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่านอนมาเลยนะคะแล้วก็เป็นปางปราบพระอสุรินทราหูด้วยนะคะดวงคนที่เกิดในวันอังคารสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีสีดำนะคะสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสีนะคะแล้วดวงของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยทำบุญตามที่อาจารย์ตุ้ยนุ้ยบอกจะดีมากค่ะเป็นยังไงคะดวงคนวันอังคารดูแล้วแม่นดูแล้วใช่ไหมฝากกดหัวใจให้อาจารย์ตุ้ยนุ้ยบ้างแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงการแอดไลน์ของอาจารย์ตุ้ยนุ้ยไว้สักหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไลน์แอดของอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนี้นะคะก็คือแอดนาคา3659นะคะใครที่ยังไม่มีไลน์อาจารย์ตุ้ยนุ้ยฝากรบกวนแอดไลน์อาจารย์เอาไว้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะมี Facebook ปลอม Facebook อะไรเยอะแยะไปหมดนะคะไลน์นี้เป็นไลน์จริงนะคะไลน์ที่
ใช้ของอาจารย์ตุ้ยนุ้ยจะชื่อว่าอาจารย์ตุ้ยนุ้ยนาคะบารมี